ชื่อประเสริฐชื่อเล่นชื่อปลานะคะเรียนจบมาก็ทำงานโดยตำแหน่งเลขาผู้บริหารบริษัทกำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้างค่ะปัจจุบันช่วยสามีทำงานเป็นบริษัทภายในครอบครัวซึ่งนำเข้าพวกเฟลเวอร์แอนด์ฟราแกรนซ์เข้ามาชื่อบริษัท PB Chemical ทุกวันนี้ดิฉันแบ่งเวลาโดยการตอนเช้าเนี่ยก็จัดสรรการส่งลูกทั้ง3คนไปโรงเรียนพอส่งลูกทั้ง3คนไปโรงเรียนปึ๊บก็กลับมาก็มาทำงานที่บริษัทเพราะที่บริษัทเนี่ยต้องทำงานแต่เช้าเพราะดีลกับประเทศญี่ปุ่นช่วงเช้าเนี่ยทำงานเสร็จแล้วช่วงเที่ยงเนี่ยก็จะว่างแล้วก็สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตส่วนตัวได้ทานอาหารหรือว่าใช้เวลานิดนึงเสริมความงามดิฉันคิดว่าเสริมความงามของผู้หญิงในปัจจุบันนะคะมันต้องมาจากภายในภายในต้องสะอาดก่อนน้องพรก็จะไปทำโคโรดีท็อกที่ลาวีเพื่อจะล้างสารพิษในร่างกายออกเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีสารพิษสะสมในร่างกายมากมายเราก็ไปทำดีท็อกออกมาค่ะเครื่องนี้ก็จะใช้น้ำบริสุทธิ์ในการส่วนล้างลำไส้ออกมาเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ลาวีเนี่ยเป็นที่แรกเลยที่ใช้เพราะฉะนั้นนวพรจึงมั่นใจในการมาส่วนล้างที่นี่วันนี้ดิฉันก็มาเป็นนางแบบให้เกสรเป็นโปรเจกต์ประเภทงานอาร์ตที่ร่วมกับคุณวสันต์ที่เป็นช่างภาพถ่ายทอดศิลปะการใช้ชีวิตของผู้หญิงในยุคปัจจุบันผลงานชิ้นนี้นะคะสามารถไปเยี่ยมชมได้ที่เกสรวิลเลจและก็ติดตามได้ที่เกสร urbanretreat.com